แม่บ้าสวัสดีค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่ตุรกีอันทรายาแล้ววันนี้เราจะพาไปที่ชายหาดเป็นชายหาดที่เต็มไปด้วยก้อนหินหลากสีสันสวยงามมากๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าจะสวยแค่ไหนมาดูทะเลมาดูคลื่นมาฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งมาดูก้อนหินหลากสีสันสวยงามโดยส่วนตัวแล้วจะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆเพราะว่าธรรมชาติจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เรานั่งอยู่กับธรรมชาติหรือเวลาที่เรานั่งอยู่กับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขและนี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เราได้มานั่นก็คือเพอร์กีเป็นสถานที่โบราณเป็นเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์เป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกสถานที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะประวัติศาสตร์ที่ดูมานะคะเขาบอกว่าเพอร์กีเป็นสถานที่ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของตุรกีซึ่งตั้งอยู่ในอันทาลยาอยู่ห่างจากตัวเมืองอันทาลยามาประมาณ18กิโลเมตรแล้วยังเป็นเมืองโบราณที่ใหญ่ที่สุดในย่านอันทาลยาด้วยแล้วสถานที่แห่งนี้ยังเคยเป็นเมืองหลวงของพิมพีเรียในยุคสมัยนั้นแก่ของที่นี่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นสถานที่ที่มีพลังมันเป็นสถานที่ที่มีคุณค่าThank you.
have inside? Yeah, a little piece. ในยุคสมัยนั้นถือว่าเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆเกิดจากก้อนหินแผ่นใหญ่ๆที่ตั้งเรียงกันอยู่สัมผัสถึงความแข็งแกร่งสัมผัสถึงความมีพลังสัมผัสถึงความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นเดี๋ยวเรามาเดินดูรอบๆเพราะมันกว้างใหญ่มากเราไม่สามารถที่จะเดินไปทุกจุดได้เราจะต้องไปต่ออีกหลายๆที่มันเงียบสงบมากเลยค่ะทุกคนมีลมพัดเย็นเย็นเย็นสบายไม่ถึงก็ร้อนมากเพราะว่ามีลมพัดอยูอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของเตอร์กีนะคะซึ่งโซนนี้จะมีเสาในรูปแบบของโรมันเสาค่อนข้างเยอะมากสวยงามและมีลวดลายที่สวยงามมันจะเป็นหินอ่อนสถานที่แห่งนี้ปรักหักพังเยอะแยะมากมายเป็นสถานที่โบราณเป็นสถานที่เก่าแก่ที่มันทรงคุณค่าและมีความทรงพลังในตัวของมันมากเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาเป็นสถานที่ที่น่าค้นหามากๆเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เก็บความประทับใจไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะ